การส่งแลบที่เป็นเคส PUI หรือโควิด-19ให้ทำการแยกใส่กล่องออกเป็น3กล่องด้วยกันกล่องที่1จะเป็นกล่องแลบทั่วไปกล่องที่2จะเป็นกล่องแลบแบคทีเรียและกล่องที่3จะเป็นกล่องใส่บัตรแก๊สการส่งสิ่งส่งตรวจในกล่องแลบทั่วไปก็จะมี1. ทิว EDTA หรือส่งตรวจ CBC 2. ทิวเฮปาลินหรือส่งตรวจเค็ม 3. โซเดียมซิตเรตหรือส่งตรวจโคแอกูเลต 4. โซเดียมฟลูออไรด์ส่งตรวจกลูโคสแลคเตส 5. ทิวสเตอไรด์ส่งตรวจโฮโมและอิมมูโนโลจี 6. การตรวจยูรีนเอ็กซามิเนชั่น 7. การส่งตรวจสตูลหรือออคคัลบัต 8. การส่งเซลล์เคาท์เซลล์ดิฟจากบอดี้ฟลูอิดลำดับการเจาะเลือดลำดับที่1ทำการเจาะเลือดฮีโมคัลเจอร์ลำดับที่2คือ 3.2% โซเดียมซิตเรตลำดับที่3ทิวสเตอร์ไลน์ลำดับที่4ทิวเฮปาลินลำดับที่5ทิว EDTA ลำดับที่6เป็นการตรวจ ESRลำดับสุดท้ายจะเป็นโซเดียมฟลูออไรด์ท่องกันให้ง่ายๆฮีโมฟ้าแดงเขียวม่วงเทาแปะชื่อผู้ป่วยตรงสิ่งส่งตรวจให้ถูกต้องทำการเจาะเลือดเสร็จแล้วอย่าลืมมิกซ์ทุกครั้งนะครับถ้าเป็นเคส PUI หรือเคสโควิด-19จะต้องใส่ทิวเลือดลงในถุงซิปแยกเป็นรายคนและนำใส่กล่องพร้อมแนบใบนำส่งจากนั้นนำมาส่งห้องปฏิบัติการและทำการแลกกล่องกล่องแลบแบคทีเรียที่จะทำการส่งตรวจห้องแบคทีเรียโดยสิ่งส่งตรวจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสปูตุ้มยูรีนบอดี้ฟลูอิดพัสฮีโมสตูลโดยทำการส่งตรวจเป็นการเพาะเชื้อต่างๆหรือเคาเจอร์ต่างๆการตรวจฮีโมเคาเจอร์การตรวจแกรมสเตนการตรวจ AFB สเตนการตรวจโมดิฟาย FB และการตรวจยีนเอ็กซ์เพิร์ตการเจาะฮีโมคัลเจอร์จะต้องมีการระบุขวด1ขวด2ตำแหน่งและเวลาที่เจาะแปะชื่อคนไข้ตรงบริเวณขวดที่ไม่ตรงกับบาร์โค้ดขวดเมื่อทำการเจาะเลือดฮีโมคัลเจอร์ทั้ง2ขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำใส่ถุงซิปแยกเป็นลายคนการนำส่งสิ่งส่งตรวจที่จะทำการเพาะเชื้อหรือทำการตรวจ AFB ทำการตรวจแกรมสเตนทำการตรวจยีนเอ็กซ์เพิร์ตให้ทำการแยกใส่ถุงซิปโดยแยกเป็นรายคนเช่นกันและนำสิ่งส่งตรวจใส่เข้าไปในกล่องพร้อมแนบใบนำส่งและนำไปส่งห้องปฏิบัติการ
กล่องบัตรแก๊สให้ทำการประสานกับห้องปฏิบัติการทุกครั้งก่อนนำส่งเมื่อทำการเจาะบัตรแก๊สเสร็จแล้วให้ทำการปิดจุกให้เรียบร้อยจากนั้นใส่ถุงซิปและนำไปใส่ในกล่องที่มีไอซ์แพคประกบกันแล้วก็อย่าลืมติดสติกเกอร์ชื่อคนไข้พร้อมระบุบอดี้เทมป์ด้วยนะครับมันต้องมีจุดนึงที่มันจะไม่เหมือนทุกที่ใช่ไหมครับมันต้องติ๊กตรงไหนแล้วก็นี่ใช่แล้วก็นี่ของเครื่องพี่เป็นเครื่องปิ้นอันนี้อ๋อต้องดูเครื่องปิ้นมันจะต้องดูว่าตรงนี้มันมีเขาติ๊กไหมถ้าบางคนก็คือเขาไม่ได้ติ๊กอะค่ะก็คือพี่ก็จะดูนี้ก่อนแล้วก็แต่เวลาเนาะ18ก็บันทึกแล้วมันก็จะมีใช่ไหมครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นอีไลท์ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราสั่งอีไลท์ไปของตอน18นู่นก็ไปคุมแล้วก็ไปที่แก้ไขแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ตรงนี้เลยมันจะเป็นชื่อคนอื่นเคยทำละก็เราจะต้องมากดบันทึกนี้อีกครั้งนึงแล้วมันก็จะออกมาเหมือนเดิมใช่ว่าตรงนี้มันไม่มีให้ติ๊กว่าจะต้องเอากี่ใบอ่ะใบนำส่งห้องปฏิบัติการ1. จะต้องมีการระบุกล่องว่าเป็นกล่องแล็บทั่วไปหรือกล่องแล็บแบคทีเรีย 2. จะต้องมีการระบุหอผู้ป่วยทุกครั้งสุดท้ายจะต้องระบุวันส่งตรวจจากนั้นทำการแปะบาร์โค้ดที่ทำการปรินท์จากระบบ HOSXPเมื่อเขียนใบนำส่งเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการแนบใบนำส่งทุกครั้งนะครับพร้อมกับกล่องแล็บนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องแล็บแบคทีเรียหรือกล่องแล็บทั่วไปนะครับและนำส่งห้องปฏิบัติการ